สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็คือแนวความแปรปรวนของข้อมูลนะครับโอเคอย่างแรกนะครับมาตรฐานมาตรฐานก็คือค่ากลางของข้อมูลนะครับก็คือหัวใจนะครับคือขั้นแรกนะการหามาตรฐาน ME ก็คือมาตรฐานนะฮะก็คือให้เรียงข้อมูลก่อนอันนี้ผมจะเขียนแบบคร่าวๆก่อนนะฮะคร่าวๆเรียงข้อมูลสมมติเขาให้มาเป็น5 1 2 8อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสมมติมี4ตัวให้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะฮะก็จะเป็น1 2 5 8ขั้นที่2ก็คือเอาตำแหน่ง ME นะฮะเท่ากับจำนวนตัวนะฮะบวก1แล้วก็หาร2ฮะก็อย่างอันนี้ก็จะเป็น4บวก1หาร2จะเป็น 2.5 ขั้นที่3ก็คือตำแหน่งคือค่า ME ก็คือค่าในตำแหน่งนั้นที่เรียงแล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น 2.5 ก็คือต้องเอาตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3มาบวกกันแล้วหาร2นะครับก็จะเป็น 3.5 โอเคคราวนี้มาดูการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็คือแบบสมมุติเป็น3 5 9 12 13ใช่ไหม x bar ก็คือเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดอะมาบวกกันหมดเลยส่วนก็คือตัวข้างล่างเนี่ยก็คือจำนวนตัวก็คือ5ฟิลนี้29 34 58 40ฟิลนี้เนี่ยแล้วก็พิสัยโอเคของขอบรอก่อนพิสัยมันจะมีพิสัยกับค่ากลางพิสัยป่ะเป็นไงเดี๋ยวผมเซ็นเน็ตอันหนึ่งค่ากลางของพิสัยป่ะค่ากลางพิสัยค่ากึ่งกลางพิสัยใช่มันจะมีพิสัยกับค่ากึ่งกลางพิสัยพิสัยคือ max นะฮะค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดส่วนค่ากึ่งกลางพิสัยนะครับก็คือ max บวก min นะฮะแล้วก็หาร2คือต้องระวังตรงอันนี้ดีๆเนี่ยอันนี้คือโครงกระดูกโอเคคราวนี้เรามาทำข้อนี้กันดีกว่าเบสิกได้ละอ๋อแล้วก็มีอีกหัวใจหนึ่งอีกหัวใจนี้ต้องรู้นะก็คือความแปรปรวนใช่ไหมต้องบอกนี้ก่อนมันจะมีส่วนแบ่งเบนมาตรฐานแบบประชากรนะฮะแล้วก็จะมีส่วนแบ่งเบนมาตรฐานแบบแบบตัวอย่างนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือความแปรปรวนประชากรตัวอย่างต้องบอกงี้ก่อนว่าประชากรก็คือเอาข้อมูลมาทั้งหมดเลยแต่ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนี่คือแค่เอามาแค่บางอันแต่ว่าคือโจทย์เขาจะบอกมาเลยนะฮะคือโจทย์เขาจะแบบอย่างเช่นนะโจทย์เขาจะบอกว่ากำหนดข้อมูลตัวอย่างสมมติโจทย์บอกกำหนดข้อมูลตัวอย่างแบบ A 7 B 9 4แบบ2 4 8 12 3อะไรเงี้ยอันเนี้ยคือตัวอย่างนะฮะก็คือให้ทำวิธีนี้นะฮะมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนี่ยก็คือส่วนเป็นมาตรฐานก็คือมีรูทฮะของซิกมาของ xi ก็คืออันเนี้ยสมมุติ x1 ก็คือ2 x2 ก็คือ4 x3 ก็คือ8 x4 ก็คือ12 x4 x5ก็คือข้อมูลนั่นแหละ
ลบด้วย x บาร์ทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็ฟิลแบบ x1 ลบ x1 ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย x2 ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง xn n ก็คือตัวสุดท้ายลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองฟิลนี้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือนี้เก็ตใช่ไหมโอเคผมเขียนเก็บไว้นิดนึงแล้วก็ส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดนะฮะก็คือ n แต่คราวนี้ข้อมูลตัวอย่างนะฮะเหมือนคิดเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างก็คือต้องลบ1สำคัญมากๆเลยต้องลบ1นี่คือสำคัญจริงๆนะฮะต้องลบ1ระวังลบต้องลบ1แล้วก็ส่วนก็ยังอยู่นะก็คือส่วนอันนี้ยังอยู่ตรงยังอยู่อันนี้ก็คือมันจะสามารถแบ่งมาเป็นอย่างนี้ได้สำคัญมากส่วนประชากรของความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือส่วนแบ่งเบี้ยนอันเนี้ยมากำลังสองอันนี้ตัวอย่างก็คือส่วนแบ่งเบี้ยมาตรฐานของตัวอย่างทั้งหมดกำลังสองก็จะเป็นซิกมา xi ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองส่วน n เป็นเท่ากับซิกมาของ xi ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองส่วน n ลบหนึ่งโอเคประมาณนี้นะฮะนี่คราวนี้เราพอเราเข้าใจตรงเบสิกนี้เราก็จะสามารถทำได้แล้วนะฮะมาดูกันนะทำยังไงโอเคโอเคครับมาตรฐานคืออะไรมาตรฐานก็ตัวที่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้มี5ตัวสมมติข้อมูลมี5อันนี้ข้อมูลมี5ตำแหน่งมัดตำแหน่งตอนนี้คือตำแหน่งนะตำแหน่งมาตรฐานก็คือ5บวก1หาร2ก็คือตัวที่3ตัวที่3อันนี้ก็คือ b ซึ่งอันนี้ต้องดูตรงนี้มาทำมาตรฐานและก็คือตรงนี้และคืออันนี้ใช่ไหมและอันนี้ก็และอันนี้เก็ทใช่ไหมมันจะแบบมันจะแบบเป็นลำดับอะใช่ไหมตามลำดับชั้น b ก็คือ3คราวนี้ค่าเฉลี่ยในคณิตก็คือ a บวกจนตัวทั้งหมดอะหารด้วยจำนวนตัวเท่ากับ8โอเคพิสัยคือแม็กลบมินก็คือ c ลบ a เท่ากับ3ซึ่งอันเนี้ยเราจะสามารถหาออกมาเป็น a b c d ได้เลยเฮ้ย a b c ผู้ผิดก็คือแทน b เข้าไป3ใช่มั้ยมันจะเป็นสมการ2ตัวแปร16อันนี้เป็น19 10 19บวก4 40 a บวก c เท่ากับ21คราวนี้ c ลบ a เท่ากับ3เพราะฉะนั้น2 4 24 c เท่ากับ12แทนเข้าไปในนี้ a เลยเป็น9 b เป็น3โอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนข้อมูลออกมาอีกทีหนึ่งแบบอันนี้ยัดลงไปก็เป็น a เป็น9 7เอ้ยทุกคนเป็นไงมันจะคำนวณผิดวะนี่ไงคำนวณผิดจริงด้วย ก็คืออันนี้ไม่ใช่นะคือตำแหน่งที่3ตำแหน่งมัธยฐานไม่ใช่มัธยฐานอันต้องระวังนะฮะโครงกระดูกเลยนี่ผมพลาดเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมโคต้องระวังเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ว่าตำแหน่งที่3ก็คือ b เท่ากับมัธยฐานก็คือ9นะระวังไปสับสนซึ่งผมเมื่อกี้ผมก็พลาดไปละไม่เป็นไรเนี่ยเป็นทำให้ดูเลยว่ามันพลาดได้นะฮะก็เป็น16 16บวก9เป็น28โอเคเอาใหม่จะได้ a บวก c เท่ากับ12 c ลบ a เท่ากับ3เอามาบวกกันเฮ้ย
อ๋อทุกคนพลาดอีกแล้วคิดเลขผิดว่ะ7+9+9เนี่ย18 7 8 9 11 2 3 4 5ต้องบวกเลขดีๆอ่ะเพราะว่าการบวกเลขนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยโอเคฮะก็เป็นอันนี้บวกกัน2 4เท่ากับ18 4ก็ได้99ใช่ไหมแล้ว A ก็เท่ากับ6คราวนี้เราก็สรุปข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะเป็น A เท่ากับ6 7 B เป็น9 9แล้ว C ก็เป็น9เนี่ยเพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็คือความแปรปรวนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างดูจากอะไรก็ดูจากอันนี้เห็นไหมตัวอย่างก็เลยเท่ากับซิกมาของ x i ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n ซึ่งตัวอย่างต้องลบ1สำคัญมากๆต้องลบ1ก็จะเป็นซึ่ง x บาร์ของอันนี้เขาบอกมาแล้ว x บาร์ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งเขาบอกมาแล้วคือ8เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น6ลบ8ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย7ลบ8ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย9ลบ8กำลังสองก็คือ1กำลังสองหารด้วย n ลบ1 n คือ n มีจำนวน5ตัว5ตัวลบ1เป็น4 2 2 4บวก1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 หาร4อันนี้เป็น4เท่ากับ8ส่วน4ตอบ2ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจากการสอนครั้งนี้การมาแบ่งปันข้อมูลนะฮะขอบคุณครับ